พันอะไรครับจัดจัดใช่ไหมคะนี่จะเป็นพันอ้อยของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นโค้ดของเขาจะเป็น NSUT 13-313 นะคะพ่อแม่เขาจะเป็น Q85 รวมกับตัวกบกครับอู่ทอง8เพราะว่าณตอนนี้ค่ะกรมวิชาการเกษตรเวลาที่เขาจะขึ้นรับรองพันธุ์นะคะเขาจะขึ้นด้วยกบกแล้วก็ตามด้วยหน่วยงานที่เขาปรับปรุงพันธุ์มาตัวนี้ก็คือถามว่าจะมีการเจริญเติบโตปานกลางแล้วก็เหมาะกับสภาพดินเหนียวดินร่วนเหนียวอันนี้โตเร็วแล้วก็หวานกับใบเนี่ยเขาหลุดร่วงง่ายอันนี้เหมาะสำหรับทั้งรถตัดแล้วก็คนตัดคิดว่าเหมาะกับสักแก้วไหมครับตอนนี้ที่เห็นมา2ปีถือว่าเขาตอบสนองดีนะคะเพราะว่าพันอ้อยของนครสวรรค์ที่นุชเอามาทดสอบเนี่ย3สายพันธุ์ที่อยู่ในเนี้ยผลผลิตเขาชนะขอนแก่น3อย่างตัวนี้เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลของที่ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์เขาปรับปรุงมาจาก20กว่าแปลงเขาเอาผลผลิตมาดูแล้วว่าตัวผลผลิตของ313เทียบขอนแก่นเทียบ LK เขาชนะหมดเลยอันนี้ชนะหมดส่วนค่าความหวานเนี่ยก็คือใกล้พี่เพียบได้ข้อมูลมาพี่เลยชอบใช่มั้ยชนะทุกเวทีเลยเนี่ยไม่ข้อมูลที่จาก20กว่าแปลงที่ทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์อ่ะเขารวบรวมมาแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยพี่เพียบชอบจากอะไรครับพี่ชอบจากทรงกอทรงกอนะฮะใบเพราะว่าหนึ่งเราดูเนี่ยคือทรงกอจะเหมือนขอนแก่นครับใบกว้างแล้วก็จะคลุมรุ่นแล้วข้อดีคือลำเสมอลำเสมอลองเข้าดูของเขาจะขึ้นทะเบียนพันธุ์อยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าลำเสมอครับตอนนี้ที่เขาส่งเสริมถ้าเป็นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์เขาจะเป็น313กับ154จะเป็นลูก LK อันนั้นแตกกอดีแตกกอเยอะไอ้154ไอ้ที่ NSUT 13-154ไม่ใช่ที่อยู่หลังรถใช่ไหม406ใช่ถ้าที่406ก็มีแต่ไม่มีแปลงขยายใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้ทรงกอสวยแต่ว่าถ้าดูพวกคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าสีใบมันไม่ค่อยเขียวครับใส่ปุ๋ยเลยแบบเหมือนไม่ใส่แต่ถ้าน้องนุชแนะนำในพันนี้เลยใช่ไหมถ้าแนะนำหนูไม่ฟันธงไหนแต่ที่ชาวไร่เลือกชอบเบอร์นี้นี่ถ้าพี่พิษนี่ถ้าชาวไร่นี่ชอบเบอร์นี้โอเคนะครับฝากไว้อีก 1,000 นะครับที่ทางพี่พิษชอบไปนะครับเห็นนะครับ NSUT นะครับ 13-313 นะครับของกรมวิชาการเกษตรโอเคครับฝากไว้ขอบคุณครับ